วัสดีครับกลับมาพบกับเพลงฟ้าปูเสฉวนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเอาตัวพิชโชนี้นะครับให้กับปูเสฉวนกินนะฮะย้ำนะครับต้องเป็นพิชโชซึ่งเป็นปลาเส้นของสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มาแช่น้ำครับจากนั้นลองเอาไปให้น้องปูนะฮะก็ยังไม่รับความสนใจจากนั้นสักพักนึงพอน้องชินครับก็เริ่มที่จะกินแบบนี้นี่สาลี่จับแล้วเพราะว่าปลาเส้นนะครับมีส่วนผสมของเนื้อปลาจริงๆนะครับและอีกอย่างคือตอนที่น้องอยู่ทะเลก็จะกินพวกซากพืชซากสัตว์อยู่แล้วนี่ฮะสาลี่ก็ยัดเลยครับนี่เริ่มกินแล้วที่แรกกะจะลองทดสอบเฉยๆครับว่าจะกินหรือเปล่าแต่ย้ำนะฮะปลาเส้นตัวนี้ต้องเป็นปลาเส้นของสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับเพราะเป็นปลาเส้นที่ทำขึ้นมาแบบไม่มีการปรุงแต่งนะฮะไม่มีการปรุงแต่งองุ่นกินแล้วองุ่นกินแล้วสังเกตเลยครับเอามือหยิบเข้าปากเลยมีการทดสอบรสชาติเล็กน้อยนะฮะว่าถูกปากหรือเปล่าแต่เบื้องต้นนะฮะก็คือทำมาจากเนื้อปลานั่นเองมีมดด้วยนะฮะมดนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับดูไม่ไปตะตัวฮะลากไปด้วยนะฮะสาลี่น้องสาลี่ลากพิชโชไปเป็นแผ่นเลยนะครับลากติดตัวไปสงสัยจะติดใจไปแอบกินฮะหลบกินหันหลังให้เลยนะคะพอหันกลับมาดูอีกทีนึงองุ่นครับโอ้โหยัดไปทั้งแผ่นเลยดูดิยัดกัดกินทั้งแผ่นเลยฮะนี่คือแผ่นปลาเส้นแช่น้ำนะครับแช่น้ำให้มันเปื่อยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันแข็งไปก็กินกันไม่ได้ผมก็เลยลองเอาแช่น้ำปรากฏว่าดูดิฮะกินกันแบบนี้เลยใครไม่เคยเห็นปูเสฉวนนะครับกินอาหารนี่นะครับสามารถติดตามกดติดตามได้นะฮะก็จะอัพคลิปเกี่ยวกับปูเสฉวนเรื่อยๆนะครับมีคลิปเยอะแยะมากมายมาดูลองกองกันมาครับนี่ฉีกเข้าปากเลยนะฮะนี่ก็สายดุนะครับฉีกให้เห็นนี่แสดงว่าชอบมากลองไปหาซื้อมากันได้นะครับฟิชโชนะฮะหรือปลาเส้นไม่ปรุงรสนะครับปลาเส้นของสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็ไปหาซื้อมาเผื่อแบบน้องๆบ้านไหนจะชอบกินเหมือนกันนะครับนี่ยัดใหญ่เลยนะฮะมาดูโอ้ยนี่ก็แกะยัดเหมือนกันนะฮะแสดงว่าได้ผลครับอันนี้ที่น้องนอนอยู่นี่นะฮะก็เป็นอาหารที่เป็นสไตล์อาหารเม็ดนะครับซึ่งผมใส่ไว้ก็จะมีอาหารกุ้งอาหารปลานะครับแล้วก็อาหารปูนั่นเองถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะแล้วก็วางฟิชโชไปครับน้องก็เดินมากินแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับเพลินฟ้าปูเสฉวนบกจบเพียงเท่านี้ติดตามได้เลยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบาย